คือเครื่องฟอกอากาศอย่างดีคุณผู้ชมใครที่อยากฟอกปอดด้วยวิธีธรรมชาติต้องนี่เลยลิ้นมังกรหรือหอกพระอินทร์ฮะลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับที่ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ช่วยดูดซับสารพิษอันตรายต่างๆได้ด้วยถ้าวางไว้ในห้องนอนต้นไม้ชนิดนี้จะปล่อยออกซิเจนออกมาในเวลากลางคืนช่วยให้หายใจได้ดีขึ้นณขณะที่นอนหลับเป็นพืชที่ทนทานแข็งแรงปลูกง่ายตายยากทนแล้งได้เป็นอย่างดีที่พี่จอนปลูกนี่คือสายพันธุ์โกลเด้นซึ่งปัจจุบันก็จะเห็นว่ามีราคาค่อนข้างแพงมีตั้งแต่หน่อละ100จนถึงหน่อละ 2,000 กว่าบาทเลยราคาของหน่อก็จะขึ้นอยู่กับความสูงของลำต้นคุณผู้ชมแต่ถ้าหน่อใหญ่แบบเนี้ยสูงแบบเนี้ยก็จะแพงหน่อยคุณผู้ชมหน่อเนี้ย 2,500 ขั้นต่ำหน่อนี้นะก็จะเป็นหน่อใหญ่แล้วก็สูงเสน่ห์ของเขาอยู่ที่ขอบทองนี่แหละคุณผู้ชมสวยมากแล้วก็ลายของเขาความด่างของเขาก็จะสวยสูงกว่า1เมตรนะคุณผู้ชมถ้าอยากให้สูงสวยกอใหญ่กระถางแทบแตกพี่จอนมีวิธีการปลูกมานำเสนอฮะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อฮะหน่อแบบเนี้ยก็สามารถแยกไปปลูกได้แล้วนี่คือหน่อที่พี่จอนแยกมาเพื่อที่จะปลูกในกระถางอันใหม่คุณผู้ชมนี่ลำต้นยาวประมาณ1ช่วงแขนน่ะลิ้นมังกรเขาก็จะมีไหลคล้ายๆกับไหลบัวนั่นแหละก็จะไหลรอบกระถางแล้วก็จะแทงหน่อขึ้นมาตามไหลของเขาดินที่ลิ้นมังกรชอบก็คือดินร่วนปนทรายอันนี้ผสมปุ๋ยคอกนิดหน่อยการปลูกลิ้นมังกรเพื่อให้ได้กอใหญ่เป็นกระถางโดยไวก็ต้องใช้3หน่อคุณผู้ชมปลูกใน1กระถางเพราะถ้าใช้หน่อเดียวเนี่ยก็จะรอนานกว่าเขาจะแตกกอเต็มกระถางพี่จอนใช้3หน่อฮะวิธีปักชำก็ง่ายๆฮะใช้3หน่อปักกระจุกกันไว้ตรงกลางกระถางแค่นั้นเองเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มคุณผู้ชมรอให้แทงหน่อใหม่ขึ้นมาก่อนนะคุณผู้ชมแล้วค่อยใส่ปุ๋ยตอนเนี้ยแค่รดน้ำอย่างเดียวก็พออีกหน่อยก็เต็มกระถางแล้วกระถางเนี้ยชำได้2เดือนแล้วกำลังแทงหน่อใหม่ขึ้นมาจะเห็นว่ามีหน่อใหม่แทงขึ้นมาละอันเนี้ยก็เพิ่งจะใส่ปุ๋ยคอกไปเริ่มจะงามแล้วคุณผู้ชมประมาณ 5-6 เดือนพี่จอนจะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งปุ๋ยสูตรเสมอ16 16 16 1ช้อนแกงละลายในน้ำ1บัวรดแล้วก็รดให้ชุ่มประมาณ4เดือนก็จะได้กอใหญ่สวยงามกระถางแทบแตกแบบนี้คุณผู้ชม